จากตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองในเรื่องของ purpose หรือว่าวัตถุประสงค์การลงทุนนะครับซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของการตั้งเป้าหมายเรื่องของการวางแผนเงินลงทุนไปแล้วนะครับเมื่อเข้าใจตัวเองดีในระดับหนึ่งนะครับการที่จะมาวางแผนลงทุนได้ดีขึ้นเนี่ยจัดพอร์ตได้ดีขึ้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของนอกตัวด้วยนอกตัวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากความเข้าใจเรื่องของสินทรัพย์ลงทุนและเครื่องมือลงทุนนะครับสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ investment asset นะครับเราอยากไปรู้จักมันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงมันดีเมื่อไหร่มันแย่เมื่อไหร่มันหวังได้ประมาณไหนนะครับเหตุผลที่มันดีเพราะอะไรเนาะอันนี้คือตัว asset นะครับ asset บางอย่างเราสามารถไปซื้อมันได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่าน vehicle นะครับตัวอย่างเช่นเราอยากลงทุนในทองคำสมมติว่าเป็นทองคำแท่งแล้วกันนะครับเราก็ไปซื้อทองคำแท่งได้เลยใช่ไหมครับเอาเงินสดไปแลกเปลี่ยนเป็นทองคำแท่งมาเอามาถือเก็บไว้อย่างนี้เรียกว่าการลงทุนใน asset โดยตรงนะครับแต่ว่าการลงทุนบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกสำหรับการไปซื้อแอสเซทโดยตรงนะครับตัวอย่างเช่นเราว่าเราอยากจะจัดพอร์ตกระจายการลงทุนไปในหุ้นต่างประเทศอยากลงทุนหุ้นที่เรียกว่า global equity คือหุ้นที่กระจายไปทั่วโลกนะครับถ้าเราอยากจะไปซื้อแอสเซทที่เรียกว่า global equity โดยตรงเนี่ยมันก็จะต้องเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศนะครับแล้วก็กระจายเงินไปซื้อหุ้นนั้นหุ้นนี้นะครับประกอบร่างขึ้นมาเองให้กลายเป็นตะกร้าของหุ้นต่างประเทศที่เรียกว่า global equityแต่ว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่าใช้เงินน้อยกว่าแล้วก็ยุ่งยากน้อยกว่าดีไม่ดีฝีมือดีกว่าเราทำเองด้วยก็คือการลงทุนผ่าน vehicle ชื่อเต็มคือ investment vehicle นะครับ investment vehicle หลักที่เราจะใช้ในหลักสูตรนี้นะครับก็คือกองทุนรวมนะครับมันก็เกี่ยวเนื่องกับพวกกองทุนรวมทั้งกองธรรมดาแล้วรวมถึงกองทุนรวม ETF ด้วยนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ย ETF มันยังมีไม่มากนักดังนั้นเนื้อหาก็จะเน้นเรื่องกองทุนรวมเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรื่อง ETF เนี่ยไว้เรามาคุยกันในเหมือนหัวข้อต่อยอดใน private group ของเราแล้วกันนะครับเวลาเราลงทุนเนี่ยถ้าเลือกสินทรัพย์ดีแล้วนะครับ vehicle ที่เลือกก็ควรจะดีด้วยแต่ถ้าเลือกสินทรัพย์ดีแล้ว vehicle ที่เลือกได้แย่เนี่ยบางทีนะครับสินทรัพย์มันอาจจะมีศักยภาพแต่เราดันเลือกเครื่องมือได้ห่วยมันก็เสียโอกาสทิ้งเฉยๆเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ครับสมมติหุ้น global equity เมื่อกี้นะครับถ้าสามารถซื้อตามดัชนีมันได้จริงระยะยาวและเซว่ามันได้ 10% ต่อปีนะครับแต่เชื่อไหมครับ vehicle บางตัวเนี่ยถ้าเราเลือกได้ไม่ดีนะครับถือยาวเท่ากันเสี่ยงพอๆกันอาจจะได้แค่ 6-7% ต่อปีคือเสียโอกาสไปเฉยๆแต่บาง vehicle เนี่ยเลือกได้ดีนะ asset ได้10ตัวเราเองอาจจะได้11 12 13ดังนั้นนะครับมันไปด้วยกันแปลว่าเราจะต้องเข้าใจทั้งธรรมชาติของสินทรัพย์แล้วก็เข้าใจทั้งหลักในการเลือก investment vehicle ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเรียนเนี่ยผมจะค่อยๆซอยไปทีละประเภทสินทรัพย์แล้วก็ประกบคู่กับ vehicle ของมันไปเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะขอฉายภาพใหญ่ของสินทรัพย์ลงทุนนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสินทรัพย์การเงินคือ financial asset นะครับ financial asset คืออะไรคือของที่เราสามารถเอาเงินสดนะครับไปซื้อแล้วถือเสร็จแล้วเนี่ยเราเหมือนถือกระดาษนะครับเหมือนถือตั๋วนะครับคือมันมีมูลค่าวิ่งไปวิ่งมาเราจับต้องมันไม่ได้แต่ว่าตั๋วหรือกระดาษใบนั้นน่ะหรือหุ้นนั้นหรือกองทุนนั้นหรืออนุพันธ์นั้นมันผูกโยงกับมูลค่าบางอย่างที่มีตัวตนทางเศรษฐกิจอยู่เพียงแต่ว่าจับไม่ได้พวกนี้แหละครับเขาเรียกว่า financial asset นะครับfinancial asset ในโลกเนี้ยที่เราสามารถลงทุนได้นะครับหลักๆ ก็จะมีในสนามฟุตบอลนี้นะครับflow สนามฟุตบอลเนี่ยที่ใช้เรียงตั้งแต่กองหลังกองกลางกองหน้าเนี่ยผมขอเล่าเป็นเกร็ดนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้เกียรติกับท่านที่นำเขาเรียกว่าเมตาฟอร์คือการอุปมาอุปไมยเรื่องสนามฟุตบอลเนี่ยมาเผยแพร่ในประเทศไทยนะครับผมไม่รู้ว่าท่านเป็นคนแรกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นนายเก่าผมนะครับคนที่ผมคิดว่าเป็นคนแรกๆแล้วกันเนาะที่นำแนวคิดเรื่องการเปรียบเทียบกองหลังกองกลางกองหน้ากับสินทรัพย์เนี่ยมาใช้สอนนักลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็คือดร.สมจินทร์สอนไพศาลนะครับเป็นอดีตCEO ของบลจ.ทหารไทยซึ่งในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ยผมก็ได้ทำงานอยู่ด้วยประมาณ 4-5 ปีนะครับก็พูดเพื่อให้เกียรตินะครับเป็นการนำเรื่องยากมาเปรียบเปรยให้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นผมขอใช้โฟลว์ของดร.สมจินนะครับในการสอนเรื่องนี้สินทรัพย์ทางการเงินนะครับที่เราลงทุนได้เนี่ย
มันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกเนี่ยคือประเภทที่อยู่ในฝั่งกองหลังของสนามฟุตบอลนะครับถ้าเรานึกภาพเกมฟุตบอลเนี่ยกองหลังก็ทำหน้าที่ในการป้องกันเอาตั้งแต่ผู้รักษาประตูนะครับใช่ไหมป้องกันไม่ให้เสียประตูนะครับกองหลังกองกลางตัวรับเนี่ยป้องกันไม่ให้คนมาถึงประตูใช่ไหมครับมันมีหน้าที่ในแง่ของการ protect หรือการรักษานะครับกลุ่มนี้ท่านเทียบเป็นสินทรัพย์เนี่ยเราจะเทียบกับสินทรัพย์ในตระกูลเจ้าหนี้หมายถึงว่าเราเป็นเจ้าหนี้นะครับเอาเงินไปให้เขายืมนะครับการเอาเงินไปให้คนอื่นยืมทุกคนน่าจะพอทราบว่าเราก็จะต้องได้ดอกเบี้ยใช่ไหมครับเราคงไม่ให้ยืมฟรีๆใช่ไหมเราก็ได้ดอกเบี้ยกลับมาขณะเดียวกันนะครับเมื่อมันถึงกำหนดที่เราระบุไว้ว่าจะต้องคืนนะเขาก็ต้องคืนเงินเรานะครับมันมีกฎหมายบังคับหรือกฎหมายดูแลอยู่นะครับเจ้าหนี้เนี่ยมันเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายนะครับว่าเราจะต้องได้ดอกเบี้ยได้เงินต้นคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดคาแรคเตอร์แบบนี้ทำให้มันค่อนข้างมีความปลอดภัยนะครับถ้าผมเขียนสรุปไว้เนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนจากดอกเบี้ยนะครับแต่เดี๋ยวพอเราเรียนเข้าไปลึกๆเราจะรู้เลยว่าในตราสารหนี้เองเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับมีตัวที่เสี่ยงสูงเหมือนกันมีตัวที่เสี่ยงต่ำเหมือนกันแปลว่าในกลุ่มเจ้าหนี้เองก็มีทั้งเจ้าหนี้ที่เป็นเชิงรุกแล้วก็เจ้าหนี้ที่เป็นเชิงรับมากๆนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการจะลงทุนในตระกูลเจ้าหนี้หรือตราสารหนี้เนี่ยแล้วคาดหวังผลตอบแทนแบบพิสดารนะครับ7 8 9 10 20% ต่อปีเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในระยะยาวในบางช่วงตัวอย่างเช่น 2-3 เดือนมีนะครับคนที่ไปซื้อตราสารหนี้ถูกเวลาถือไม่กี่เดือนได้กำไรเป็น 10% มีเหมือนกันแต่โอกาสแบบนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในการเรียนของเราเน้นสิ่งที่ทำได้จริงในระยะยาวดังนั้นเจ้าหนี้เนี่ยเต็มที่นะครับมันจะได้ผลตอบแทนแค่ใกล้เคียงเงินเฟ้อหรือแพ้นิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวจะมีสถิติให้ดูนะครับอันนี้คือกลุ่มเจ้าหนี้แต่อย่าเพิ่งสายหน้าเราไม่เอามันนะครับมันมีประโยชน์เหมือนกันเดี๋ยวเรียนไปจะรู้ว่าประโยชน์เป็นยังไงต่อให้เราไม่ใช้ตราสารหนี้นะครับแต่อย่างน้อยการเข้าใจกลไกของตราสารหนี้ว่าความเสี่ยงอะไรมันเป็นยังไงนะครับค่าวัดต่างๆสเปรดเครดิตอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเอาไปใช้วิเคราะห์ฝั่งของหุ้นได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเราจะได้ยินว่าช่วงนี้เครดิตสเปรดของตราสารหนี้มันทางกดดันให้หุ้นตกเราก็จะเริ่มงงแล้วว่าอะไรวะเครดิตสเปรดของตราสารหนี้มันทางแล้วทำไมหุ้นตกนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้เราไม่ใช้ตราสารหนี้เราก็ควรจะรู้คุณสมบัติหรือว่าหลักการของมันด้วยเพราะมันเกี่ยวโยงกันไปหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามเตือนว่าอย่าเลือกดูเฉพาะตอนที่เราอยากดูควรจะดูทั้งหมดก่อนนะครับโอเคนี่คือกลุ่มเจ้าหนี้ถ้าอยากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเราต้องขยับไปจากกลุ่มเจ้าหนี้เป็นกลุ่มเจ้าของครับกลุ่มเจ้าของเนี่ยไม่เหมือนกับเจ้าหนี้ตรงที่ว่าเจ้าหนี้เราบังคับเขาได้ใช่ไหมครับว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยเราเจ้าของเนี่ยเหมือนเราไปเป็นเจ้าของกิจการก็คือหุ้นนะครับหุ้นสามัญเนี่ยเราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสินทรัพย์การเงินก็คือพวกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกว่า REIT หรือว่า Property Fund นะครับการเป็นเจ้าของเนี่ยคือเราต้องบริหารจัดการมันให้มันมีกำไรก่อนนะครับเราจึงสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลหรือว่าขายทำกำไรให้คนอื่นมารับไปต่อแล้วราคามันสูงขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราทำบริหารแล้วมันขาดทุนเนี่ยมันไม่มีคนมาซื้อต่อในราคาที่แพงขึ้นนะครับหรือจะปันผลก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาปันเพราะมันไม่มีกำไรนะครับดังนั้นกลุ่มของเจ้าของเนี่ยคือมันมีความเสี่ยงมากกว่าเราต้องบริหารจัดการทั้งหุ้นทั้งอสังหาได้ดีนะครับผลจากการที่มันเสี่ยงกว่าตรงนี้แหละทำให้มันอาจจะสามารถ manage แล้วมีกำไรมากก็ได้เช่นเราอาจจะสามารถลงทุนน้อยแล้วทำธุรกิจได้มีกำไรเยอะๆใช่ไหมครับหรือเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ถูกเรามาปรับปรุงดูแลนะครับเรามองทำเลได้ถูกอนาคตปรากฏว่าทำเลนั้นมันกลายเป็นทำเลทองคนเช่าขึ้นค่าเช่าได้ทุกปีอย่างเงี้ยผู้เช่าไม่ออกเลยมูลค่ามันก็สูงขึ้นนะครับผลตอบแทนของมันจึงมีสิทธิ์ที่จะชนะเงินเฟ้อนะครับแต่ก็มีความไม่แน่นอนไม่เหมือนกับเจ้าหนี้นะถ้าถึงจุดเนี้ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อ่ะก็จะเริ่มคิดว่าอ๋อถ้าเราจะเอาเยอะนะครับก็คงต้องมาที่กลุ่มเจ้าของกลุ่มเจ้าของนะครับแต่ยังมีอีกเพราะว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มแสวงหาทางเลือกการลงทุนมากขึ้นนะครับสินทรัพย์การเงินเลยถูกสร้างขึ้นมีสินทรัพย์ตระกูลใหม่ๆครับ
ที่เดิมทีมันอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ถอยไปนิดนึงมันเป็นแอสเซทที่ซื้อได้ยากนะครับต่อมาพอมีความต้องการมันก็มีคนไปสร้างเวฮิเคิลเพื่อลงทุนในสินทรัพย์นั้นนะครับมาให้เราลงทุนก็เกิดเป็นตระกูลของ alternative asset หรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกนะครับสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยถ้าไปเปิดตำราอ่านนะเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ตราสารหนี้ไม่ใช่หุ้นน่ะก็ให้นับว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับงั้นสินทรัพย์ทางเลือกที่ผมเขียนยกตัวอย่างก็เช่นทองคำน้ำมันอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงินแล้วในช่วงหลังเรามีสกุลเงินพวกคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลใช่ไหมครับพวกนี้ก็นับเป็นสินทรัพย์ทางเลือกด้วยหรือว่าอนาคตเรามีดิจิตอลแอสเซทต่างๆโทเค็นอะไรต่างๆพวกนี้ก็นับเป็นสินทรัพย์ทางเลือกบิตคอยน์ก็อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกนะครับคาแรคเตอร์หลักๆสำคัญของมันเลยคือมันใหม่มันมีความไม่แน่นอนสูงกว่าเจ้าหนี้และเจ้าของมากนะครับมันคาดการยากหน่อยมันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาวิเคราะห์นะครับอย่างสมมติให้ประเมินมูลค่าบิตคอยน์อย่างเงี้ยมันเป็นของใหม่ที่ยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปีมาเนี้ยครับราคายังสวิงรุนแรงอยู่เลยมันก็จะประเมินค่ายากแปลว่าใครที่อยากลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยมันก็จะตอบยากแล้วว่าสรุปลงสินทรัพย์ทางเลือกมันจะได้มากกว่าหุ้นไหมหรือได้เท่าตราสารหนี้หรือได้ยังไงใช้ยากนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์หนึ่งของมันคือมันมักจะมีพฤติกรรมที่บางทีไม่เหมือนกับเจ้าหนี้กับเจ้าของนะครับตัวอย่างเช่นในบางวิกฤตเจ้าหนี้เจ้าของเนี่ยแย่กันหมดนะครับแต่ว่าสินทรัพย์ทางเลือกบางอย่างเช่นทองคำอาจจะดีขึ้นมาในช่วงนั้นก็ได้นะครับดังนั้นสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยเราก็ควรใช้มันให้เป็นนะครับสิ่งนึงที่เอามาใช้ในพอร์ตก็คือเอามาใช้ diversify หมายความว่าถ้าเราคิดว่าถือตราสารหนี้ถือหุ้นถืออสังหารวมกันแล้วเวลาตลาดแย่มันจะตกหนักเราอยากได้สินทรัพย์บางอย่างมาช่วยคานเอาไว้ไม่ให้ตกหนักหรือให้มีกำไรเนี่ยสินทรัพย์ทางเลือกก็จะเป็นตัวเลือกนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวในหลักสูตรเนี้ยเราจะเรียนตั้งแต่ล่างขึ้นบนไปเลยนะครับมีตั้งแต่ตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับ propertyหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศหุ้นรายเซกเตอร์หุ้นธีมเมติกแบบต่างๆสินทรัพย์ทางเลือกนะครับกลยุทธ์การลงทุนทางเลือกตรงนี้แหละที่จะเป็นเรื่องนอกตัวนะครับที่เราจะต้องรู้เป็นเรื่อง asset vehicle นะครับเดี๋ยวลองดูโฟลว์นะรู้เรื่องในตัวเรื่องตัวเองจากฝั่ง purpose ใช่ไหมครับรู้เรื่องสินทรัพย์จาก2กล่องนี้นะครับเราถึงจะเอาไปประกอบเป็นกลยุทธ์ได้รู้เขารู้เราใช่ไหมก็เอามา mix ผสมกันกลายเป็นแผนประมาณนี้นะครับคาแรคเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่เราควรรู้จักก่อนคือผลตอบแทนของมันในระยะยาวนะครับเพราะว่าเราลงทุนเนี่ยถ้าบอกว่าขอสั้นๆคำเดียวว่าอยากได้อะไรเวลาไปลงทุนก็ต้องอยากได้กำไรใช่ไหมดังนั้นภาพใหญ่ที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ก่อนคือแต่ละอย่างอ่ะมันมีกำไรในระยะยาวประมาณเท่าไหร่เราจะได้พอจัดชั้นมันได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเงินเราจะควรจะอยู่ไปตรงไหนมากหน่อยนะครับผมเอาสถิติของตลาดการลงทุนในสหรัฐอเมริกามาโชว์นะครับเหตุผลที่เอาของอเมริกามาโชว์เนี่ยเพราะว่าจริงๆตลาดการลงทุนเนี่ยมันมีก่อนปี1926มาแล้วนะครับกราฟที่เอามาโชว์เนี่ยมันสตาร์เริ่มต้น1926ถึง2019แต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยการบันทึกสถิติต่างๆนะครับมันไม่ได้มีระบบระเบียบอะไรเนาะให้นึกภาพคอมพิวเตอร์ยังไม่มีอะครับสถิติชุดนี้เป็นชุดที่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเราเริ่มอยู่ในระบบที่มีการบันทึกอะไรแบบเป็นหลักเป็นเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับสถิติเนี่ยมันมีชื่อว่า SBBI Stocks Bonds Bills and Inflation นะครับหุ้นตราสารหนี้ตั๋วเงินคลังและอัตราเงินเฟ้อนะครับหรือจะแปลภาษาไทยแบบที่ผมเขียนก็ได้นะครับมันจะมีสถิติของหุ้นเล็กหุ้นใหญ่นะครับอันนี้คือ stocks มันมีสถิติของตราสารหนี้ระยะยาวอันนี้คือ bonds นะครับมันมีสถิติของตราสารหนี้ระยะสั้นก็คือ treasury bills อันนี้คือตั๋วเงินคลังนะครับมีสถิติของเงินเฟ้อนะครับอย่าเพิ่งดูกราฟแล้วกันเนาะดูตัวเลขก่อนถ้าดูตัวเลขในตรงนี้ครับระยะยาวแล้วนะครับสินทรัพย์4อย่างเนี่ยหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ตราสารหนี้ยาวตราสารหนี้สั้นนะครับให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณเท่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับประมาณ 11.9 สำหรับหุ้นเล็ก
10.2 สำหรับหุ้นใหญ่ 5.5 ตราสารหนี้ยาว 3.3 ตราสารหนี้สั้นและสิ่งที่สถิติชุดนี้นำมาโชว์ด้วยคืออัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาเดียวกันตรงนั้นนะครับประมาณ 2.9 จะสังเกตว่าในบรรดาสินทรัพย์ลงทุนที่เป็นสินทรัพย์หลักนะครับคือประกอบด้วยเจ้าหนี้เจ้าของเนี่ยยังไงอ่ะมันก็ค่อนข้างชนะเงินเฟ้อนะครับชนะเงินเฟ้ออันนี้เป็นตัวที่เขามาเทียบเคียงให้ดูเดี๋ยวผมจะมีสถิติแบบนี้ของประเทศไทยให้ดูในหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าดูตัวเลขนี้ก่อนคราวนี้จะให้ดูในเชิงมูลค่าบ้างนะครับเชิงมูลค่าเนี่ยเคสเนี่ยเขาเริ่มต้นจากเงิน1ดอลลาร์เลย1บาทนะครับการทบต้นด้วยอัตราที่ต่างกันเนี่ย12 10 5 3เนี่ยมันทำให้เงินโตต่างกันเยอะมากนะครับลองดูนะครับถ้าโตด้วยอัตรา 3.3% ตราสารหนี้สั้นเนี่ยเงิน1โตเป็น22เท่าในเวลาประมาณสัก90ปีนะครับ93 ปีนะครับแต่ถ้าได้ 5.5% เนี่ยเงิน1โตเป็น159เท่าใช่ไหมนี่ก็ดูเยอะนะ100กว่าเท่าในเวลา90กว่าปีนะครับแต่ดูหุ้นสิครับหุ้นเนี่ยมันเกินตรงนั้นแล้วครับมันโต 9,000 เท่ามันโต39,000 เท่าดูนะแม้ผลตอบแทนต่างกันแค่เท่าไหร่ครับจาก 11.9 มา 10.2 เนี่ยมันต่างกันแค่ราวๆ 2% น่ะอัตราผลตอบแทน 2% ที่ต่างกันด้วยเวลาที่ยาวนานมากนะครับมันสามารถทำให้เกิดส่วนต่างอ่ะเป็นเงินประมาณ 30,000 เท่าได้นะจาก 9,000 ไป 39,000 เท่านะครับนี่คือข้อสังเกตอีกอย่างที่อยากให้ดูว่าสำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวนะครับแม้เพียงผลตอบแทนต่างกันแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์1% ครึ่งต่อปีในเวลาแบบ10 20 30ปีเนี่ยมีนัยยะมากเลยนะครับต่อพอร์ตเพราะมันทบต้นต่อเนื่องกันไปเนาะอันนี้คือประเด็นที่2ประเด็นที่3ที่อยากให้เห็นครับคือความแกว่งดูความผันผวนนะครับสินทรัพย์ที่เป็นตระกูลที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยพวกตราสารหนี้ครับดูเส้นนะครับเส้นมันจะค่อนข้างสมูทแทบจะเป็นเส้นโค้งนะครับตราสารหนี้ยาวก็เริ่มแกว่งบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังค่อนข้างสมูทนะครับแต่พอเป็นกลุ่มหุ้นลองดูนะครับโอ้โหหุ้นนี่แกว่งแรงไหมครับแกว่งแรงขึ้นนะอันนี้ก็คือศัพท์ที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่า high risk high expected return หรือว่าความเสี่ยงที่สูงมันมักจะคู่กับการที่เราหวังได้มากนะครับซึ่งเวลาดูยาวๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ high risk high expected return นะครับแต่ว่ากราฟเนี้ยมันมีข้อสังเกตหนึ่งอยู่คือมันจะหลอกตาเรานะบางคนอาจจะมองว่าโอ้ดูสิย่อลงแค่นี้คุณเอไม่เห็นจะเยอะเลยนะใช่ไหมย่อลงแค่นี้ไม่เห็นจะเยอะเลยดูตรงนี้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วกราฟนี้นะครับมันเขาเรียกว่าเขาพล็อตอยู่บนสเกลแบบล็อกนะครับสเกลแบบล็อกสเกลเนี่ยมันจะไม่ใช่สเกลที่ขึ้นทีละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับมันจะขึ้นทีละ10เท่าตัวเห็นไหมครับ1 10 100 1,000 10,000 100,000ดูนะครับการที่มูลค่ามันตกจากตรงเนี้ยมันอาจจะตกจากหมื่นลงมาเหลือ 5,000 เลยนะครับเนี่ยตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับการที่เขาพอตอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาถ้าเกิดว่าพอตบนสเกลปกติเนี่ยกราฟนี้มันจะโค้งมากเลยครับโค้งจนดูแปลกตานะครับเพราะว่ามันเวลาทบต้นเนี่ยเส้นมันจะโค้งแบบ exponential นะครับอันนี้เขาพอตบนล็อกสเกลมันจะถ้าเกิดใครพอมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นกลางหรือสูงอะไรเนี่ยจะรู้ว่ากราฟที่เป็นเคอร์ฟเนี่ยเป็นเอ็กซ์โปเนี่ยเวลาพอตบนล็อกมันจะเปลี่ยนโค้งให้เป็นเส้นตรงนะครับเปลี่ยนนอนลีเนียให้เป็นลีเนียนะไม่เป็นไรถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคทางการคำนวณเฉยนะครับแต่เราได้เห็นความแกว่งแล้วเอาเป็นว่าประเด็นที่1นะผมให้ดูผลตอบแทนใช่ไหมครับประเด็นสองผมให้ดูความต่างเวลาที่ผลตอบแทนมันต่างกันประเด็นที่3ผมให้ดูความผันผวนนะครับประเด็นที่3เนี่ยมันเกี่ยวโยงอยู่กับว่าดูนะครับ90กว่าปีเนี้ยมีวิกฤตเกิดขึ้นสารพัดวิกฤตเลยนะครับเห็นกล่องสีขาวไหมครับกล่องสีขาวแต่ละครั้งคือวิกฤตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในโลก1ครั้งนะครับไม่รู้ผมซูมให้ดูเห็นไหมนะอย่างเนี้ยช่วงปีเนี้ยครับเห็นเนี่ย Brexit อย่างเงี้ยครับเนาะคือพอยต์ไม่ได้อยากให้อ่านว่ามันคือวิกฤตอะไรนะครับแต่พอยต์แค่จะบอกว่าสินทรัพย์เนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้แม้จะมีไครซิสเกิดขึ้นอยู่ตลอดมันก็ยังคง
คงรูปของพฤติกรรมแบบนี้ไว้ได้จนพอที่จะเรียกได้ว่ามันเป็นเนเจอร์ของมันมันเป็นเนเจอร์ของมันมันยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วง90กว่าปีที่ผ่านมานะครับเราอาจจะพอสันนิษฐานได้ว่ามันก็คงเป็นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่สัจธรรมนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในโลกยุคของเราก็ได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้ในความเห็นผมอ่ะผมก็ยังคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้คือหุ้นก็ได้มากกว่าบอนด์นะครับและโดยรวมได้มากกว่าเงินเฟ้อประมาณนี้อันนี้คือภาพใหญ่ในเชิงผลตอบแทนที่อยากให้เห็นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าใครที่หวังที่จะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนยาวๆหลักแบบ 30% ต่อปีอย่างเงี้ย 30% ต่อปีมันจะต้องยากมากแน่ๆเลยครับเพราะว่าตัวสินทรัพย์อ่ะมันไปได้แถวๆ12เองนะครับการจะได้30เราอาจจะต้องวิ่งเข้าไปเลือกในหุ้นขนาดเล็กแล้วเลือกเฉพาะตัวที่ถูกต้องจริงๆเพราะว่าสถิติชุดนี้ครับมันคือการซื้อแบบเหมาเข่งนะถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กก็คือเอาหุ้นขนาดเล็กซื้อหลายๆตัวมารวมกันแล้วก็ถือเป็นเข่งไว้ถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็ซื้อหุ้นขนาดใหญ่ทุกตัวแล้วก็ถือเป็นเข่งไว้เข่งเนี่ยภาษายุคใหม่ก็เรียกว่าดัชนีหรือว่าดัชนีหุ้นนะครับไปซื้อดัชนีไว้นะครับซึ่งให้เป็นเกรดนิดนึงการลงทุนแบบนี้เราลงทุนเองไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าสถิติเมื่อกี้มันเป็นการโชว์สถิติของแอสเซทจะลงทุนเองเราต้องหาเวฮิเคิลครับที่ซื้อหุ้นเล็กได้ที่ซื้อหุ้นใหญ่ได้แล้วเป็นหุ้นแบบเป็นแข็งนะถึงจะได้ผลตอบแทนรูปแบบนี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็ย้ำความสำคัญว่าเราต้องเรียนคู่กันนะแอสเซทกับเวฮิเคิลนะครับสถิติชุดนี้ผมเอามาทำเวอร์ชันประเทศไทยนะครับก็จะได้เป็นตารางนี้นะครับที่ตารางเนี่ยมันเริ่มต้นที่ปี1999เนี่ยก็เพราะว่าสถิติของตราสารหนี้บ้านเรานะครับเราเพิ่งเริ่มมีการจดบันทึกตอนปี1999เองเป็นปีแรกนะครับดังนั้นมันก็จะโชว์ได้ประมาณสัก22ปีนะครับ22ปีผมมาเรียงตามเขาเลยนะก็คือ Stock Bond Bills and Inflation นะครับดูเลขบรรทัดสุดท้ายก่อน Inflation หรือเงินเฟ้อบ้านเราประมาณ 1.9 ใน22ปีนั้นนะครับเงินฝากประจำ1ปีหรือตราสารหนี้สั้นเนี่ยเราได้ประมาณสัก2ถึง3ต้นๆ นะครับสังเกตว่าก็ชนะเงินเฟ้อใช่ไหมจำคาแรคเตอร์หนึ่งได้ไหมว่าสินทรัพย์ลงทุนนะครับระยะยาวมันสูสีหรือชนะเงินเฟ้อโดยเริ่มจากตัวตราสารหนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้ยาวก็ในเคสนี้ได้ประมาณ5กลางๆหุ้นไทยได้ประมาณ 10.33% นะครับลองจำเลขนี้ไว้นะ3 5 10นะครับถอยกลับไปที่หน้าของสหรัฐเห็นไหมครับ3 5 10ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะนะครับเหตุผลหนึ่งที่มันมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันอันนี้ก็เกิดจากการที่ตลาดการเงินของโลกเนี่ยครับมันเป็นตลาดที่อย่างประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศเสรีนะครับเงินเข้าเงินออกได้ค่อนข้างอิสระนะครับไม่ได้มีการควบคุมอะไรที่เข้มงวดนะครับไม่ได้แปลว่าเราปล่อยปละละเลยนะครับแต่หมายถึงว่าประเทศสมัยใหม่ประเทศที่มีปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นประเทศเปิดให้ต่างชาติเปิดรับโลกาภิวัตน์เต็มที่อย่างเงี้ยมักจะมีพฤติกรรมอย่างนี้คือเราไม่ได้ควบคุมเงินใครจะนำเงินเข้าเงินออกก็ไม่เป็นไรนะครับผลจากการที่เราเปิดรับเงินแล้วก็ให้เงินเข้าเงินออกได้อิสระเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการเปรียบเทียบครับสมมติว่าโลกนี้มีแค่อเมริกากับไทยนะถ้าเมื่อไหร่ที่หุ้นไทยถูกอะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าเงินจากฝั่งหุ้นอเมริกามันก็จะไหลมาที่หุ้นไทยมันเป็นเหมือนระดับน้ำที่เอียงไปเอียงมาแปลว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็กระเพื่อมอย่างเงี้ยครับคือบางช่วงตัวนึงถูกเงินก็ไหลมาบางช่วงตัวนึงแพงเงินก็ไหลไปไหลออกอย่างเงี้ยครับแต่พอระยะยาวเนี่ยถ้าจับระดับน้ำที่กระเพื่อมเนี้ยมาเฉลี่ยมันก็จะได้เป็นระดับที่ค่อนข้างเสมอกันนะครับอันนี้เป็นเหตุผลง่ายๆอย่างหนึ่งที่พอจะเอามาอธิบายได้ว่าทำไมผลตอบแทนของสินทรัพย์ตระกูลเดียวกันที่อยู่คนละประเทศกันเนี่ยมันถึงมักจะใกล้เคียงกันเช่นเราไปดูหุ้นนะครับหุ้นของประเทศต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้เหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตารางเนี้ยมันบอกเรามากกว่าสถิติของอเมริกาคือมันซอยให้ดูเป็นรายปีพอซอยให้ดูเป็นรายปีมันจะทำให้เราเห็นเขาเรียกว่า magnitude หรือว่าขนาดของขาดทุน
ขนาดของกำไรได้แบบเข้าอกเข้าใจมากกว่าดูกราฟนะครับผมอยากให้ดูหุ้นไทยก่อนเพราะหุ้นไทยเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของหุ้นประเทศอื่นๆด้วยเวลาที่มันทำได้ดีมันทำได้ไม่ดีเนี่ยมันประมาณไหนหุ้นประเทศอื่นๆเนี่ยก็มักจะได้ประมาณนั้นเหมือนกันนะครับแต่อาจจะคนละช่วงเวลากันนะแต่ขนาดมันพอกันตัวอย่างเช่นมาดูช่วงแย่นะครับหุ้นไทยเนี่ยมีช่วงแย่อยู่ตอนปี2000นะครับติดลบไป 43% ตอนปี2008ติดลบไป 44% นะครับลบ40กว่านะลบ40กว่าความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าใส่เงินไปล้านหนึ่งครับปีนั้นน่ะเงินถือเต็มปีนะครับปีนั้นเงินจะหายไป 430,000 ล้านหนึ่งก็จะเหลือแค่ 570,000 เยอะนะเนี่ยนะครับอันนี้ล้านหนึ่งนะถ้าใส่เงินไป100ล้านนี่ยิ่งน่าตกใจนะครับใครใส่เงิน100ล้านในหุ้นไทยนะครับสิ้นปีเงินจะหายไป43ล้านนะครับช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยบางทีคนรับไม่ไหวมีเหตุการณ์แบบฆ่าตัวตายอะไรกันก็มีนะครับอันนี้คือขนาดของความเสียหายเวลาที่เกิดความเสียหายรุนแรงมักจะมีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะครับลบ40ลบ50เนี่ยขณะเดียวกันก็มีปีที่ติดลบน้อยกว่านั้นมันก็จะลบราวๆเนี่ยครับ 7% 10% นะครับหรือปีที่แล้วหุ้นไทยติดลบ 5% อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าการติดลบ 10% เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับสินทรัพย์ตระกูลหุ้นการติดลบ 40-50% เนี่ยเป็นเรื่องที่นานๆเกิดครั้งสำหรับสินทรัพย์ตระกูลหุ้นนะครับแต่ถือไปยาวๆอ่ะมันก็ยังได้เฉลี่ยประมาณ 10% นะเพราะปีที่เยอะก็มีลองดูนะครับบางปีอย่างปี2003เนี่ยบวก 120% อย่างเงี้ยครับหรือว่าปี2009ซึ่งเป็นปีหลังวิกฤตเนี่ยนะครับบวก69บวก44บวก40อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับแปลว่าถ้าจะไปหุ้นแล้วเนี่ยเราเตรียมรับเนเจอร์อย่างหนึ่งของมันเลยก็คือขึ้นลงรุนแรงนะครับในระยะสั้นแต่ระยะยาวก็ยังได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงอันนี้คือหุ้นเป็นคาแรคเตอร์ที่ให้ทุกท่านเรียนรัดไปก่อนที่จะไปลงเรื่องหุ้นนะครับแต่พอมันเป็นตราสารหนี้สังเกตนะครับตราสารหนี้สั้นเนี่ยไม่มีปีลบเลยแต่ตราสารหนี้ยาวเนี่ยก็มีปีลบอยู่บ้างแต่ลบไม่หนักนะครับลบประมาณ 2% 4% เนี่ยคือเยอะแล้วครับแปลว่าอะไรเดี๋ยวตอนเราเจาะเรื่องตราสารหนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าตราสารหนี้มันลบได้เพราะอะไรนะครับแล้วทำไมตราสารหนี้สั้นมันถึงลบน้อยหรือไม่ลบเลยประมาณนี้เนาะหน้าเนี้ยให้ดูคาแรคเตอร์ก่อนประเด็นที่อยากให้เรียนรู้ก็คือ1มันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแพทเทิร์นยังคงอยู่คือหุ้นได้มากกว่าตราสารหนี้ตราสารหนี้ยาวได้มากกว่าสั้นแพทเทิร์นยังอยู่นะครับสินทรัพย์การเงินโดยรวมถ้าถือยาวพอยังได้มากกว่าเงินเฟ้อแพทเทิร์นอย่างเงี้ยยังอยู่นะครับมันจะค่อนข้างเหมือนกันในของสหรัฐและของไทยนะครับทีนี้ในการลงทุนจริงๆจนถึงทุกวันนี้ครับตลาดการลงทุนในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กองทุนรวมมันพัฒนาไปมากนะครับเรามีตัวเลือกที่ไม่ได้มีแค่ไทยกับสหรัฐละแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตราสารหนี้ด้วยเราจะมีอสังหามีทองคำมีอะไรมานะครับสถิติชุดนี้ผมทำสรุปมาให้เป็นสินทรัพย์ที่ถ้าอยากจะลงนะครับซื้อได้ผ่านกองทุนรวมในประเทศไทยนะครับผมซอยแบ่งมาไว้ให้ดูเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับ5กลุ่มกลุ่มแรกคือตราสารหนี้นะครับสังเกตนะมีคำว่าบอนด์นะครับตราสารหนี้กลุ่มที่2คือ property นะครับอันนี้อสังหากลุ่มที่3กลุ่มนี้รวมกัน2อันเนี่ยนะครับหรือจะนับเป็นแยก2อันก็ได้นะกลุ่มที่3เนี่ยเขาเรียกว่า EQ หรือว่า equity คือหุ้นนะครับกลุ่มบนที่ผมกรุ๊ปไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหุ้นแบบกว้างแบบกว้างก็คือกระจายลงทุนมากหน่อยแล้วก็เป็นประเทศที่มีการเติบโตมีเขาเรียกว่าในเชิงที่คนไทยเปิดรับมันนะครับค่อนข้างไปลงกันเยอะนะครับค่อนข้างไปซื้อกันเยอะนะครับกลุ่มข้างล่างเนี่ยจะมีความแคบกว่าหรือไม่ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะกองทุนที่มีให้เลือกอาจจะยังไม่มากนะครับจริงไม่มีเส้นแบ่งก็ได้นะนับเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้อันนี้คือกลุ่มหุ้นนะครับตราสารหนี้อสังหาหุ้นกลุ่มข้างล่างคือทองคำเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับที่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับมีกองทุนให้ลงทุนได้เยอะมากนะครับผลตอบแทนที่เอามาโชว์เนี่ยนะครับจะเป็นของปีที่แล้วก็คือ2020แล้วก็ผลแทนแบบเฉลี่ย8ปีนะครับตั้งแต่2013ถึง2020นะครับอยากให้ดูเฉลี่ยยาวๆก่อน
นะครับดูเฉลี่ยยาวก่อนนะครับสังเกตนะครับไม่มีแท่งแดงไม่มีแท่งแดงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีปีขาดทุนหมายถึงว่าไม่มีสินทรัพย์ไหนที่ถือมา8ปีในช่วงนี้แล้วขาดทุนนะครับแปลว่าถ้าให้เวลามันได้ยาวพอเนี่ยสินทรัพย์ส่วนไหน ก็มีผลตอบแทนนะครับแล้วถ้าเราดูแพทเทิร์นจำได้ไหมครับกองหน้ากองกลางกองหลังกองหลังได้น้อยใช่ไหมแล้วก็อสังหาก็ได้มากขึ้นหุ้นก็ได้มากที่สุดสินทรัพย์ทางเลือกนี่คาดเดายากนะครับมันโชว์พฤติกรรมแบบนั้นเลยลองดูนะครับกลุ่มตราสารหนี้เนี่ยได้แค่ประมาณ 2-3-4% ใช่ไหมครับก็ได้น้อยเนาะอสังหาก็ได้สูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับหุ้นโดยรวมนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับถือได้เยอะที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้หุ้นไทยจะได้แค่ 3% นะหุ้น Emerging Market ได้แค่ 3% แต่หุ้นเทคโนโลยีเนี่ยได้ไป 20% ต่อปีนะครับหุ้นเอเชียได้6คือมันก็มีมากมีน้อยจำระดับน้ำได้ไหมครับระดับน้ำจริงไม่ได้มี2ประเทศเนี่ยน้ำจริงเนี่ยมหาสมุทรมันมีหลายทิศทางอะครับเงินในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไหลไปที่เทคค่อนข้างเยอะผลตอบแทนมันก็ดีนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจแล้วก็การโตของมันนะครับมาดูทองคำสิครับทองคำเนี่ยถือมา8ปีนะได้ประมาณเท่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อะครับ 0.4% นะครับอันนี้คือยาวๆจำได้ไหมว่าสินทรัพย์ทางเลือกมันบอกยากครับว่าถือยาวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ความจริงถ้าซอยมาดูปีเดียวคือปี2020นะครับปี2020เนี่ยทองคำเนี่ยบวก 22% นะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ยาวๆมันได้แค่นี้เนาะแปลว่าอะไรแปลว่าในการจัดพอร์ตในการวางแผนลงทุนเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่นิยมจะปรับพอร์ตบ่อยนะครับเราก็ต้องอ่านให้ออกอะครับว่าปี2020เนี่ยมันจะเป็นปีที่ทองดีถูกไหมเราต้องอ่านได้ล่วงหน้าเราถึงจะได้ประโยชน์จากทองคำตรงนี้นะครับกลับกันถ้าเราบอกว่าไม่เราจะเป็นคนที่ปรับพอร์ตไม่บ่อยนะเราจะวางพอร์ตไว้แล้วก็ถือลงทุนไปในระยะยาวให้เงินมันทำงานไปนะครับอย่างนี้เราก็ต้องคิดใหม่เราก็ต้องเรียนรู้ว่างั้นเราไม่น่าจะต้องมีสัดส่วนในทองคำเยอะนะเพราะว่าทองคำมันอาจจะผลตอบแทนไม่แน่นอนแนวโน้มคือถ้ามันต่ำมันอาจจะดึงพอร์ตเราลงในระยะยาวอย่างเงี้ยครับเราควรจะผันเงินสัดส่วนเยอะไปที่กลุ่มหุ้นมากกว่าอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะคิดยังไงก็ถูกทั้งนั้นเพราะว่าตลาดการลงทุนเนี่ยมันเป็นตลาดที่เขาเรียกว่ามีคนที่ความคิดเห็นหลากหลายนึกภาพนะครับถ้ามีคนบอกว่าไม่ชอบทองนะมันก็อาจจะมีคนที่บอกว่าอยากจะซื้อทองช่วงนี้จังเลยคนที่ไม่ชอบก็เป็นคนขายใช่ไหมครับคนที่อยากซื้อก็ซื้อคนที่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเพราะเขามองว่าถือยาวแล้วไม่ดีเขาเลยขายเขามีเหตุผลถูกต้องนะครับกลับกันคนที่ซื้อตอนนี้เพราะว่าไม่เขาไม่ได้จะซื้อยาวเขาจะถือแค่เนี่ยช่วงนี้แหละดูเหมือนมันกำลังคึกคักนะครับแล้วสักพักก็จะขายแล้วแปลว่าคนนี้ก็คิดถูกเหมือนกันถูกไหมแปลว่าเวลาในโลกของการลงทุนนะครับเราเข้าใจตัวเองก็พอว่าเราคิดอย่างไรเรามีเหตุผลอย่างไรไม่ต้องบางทีเราเข้าใจคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีคนคิดไม่เหมือนเราเสมอเนาะดูระยะสั้นเนี่ยโอ้โหอสังหาไหมครับก็ยังขาดทุนอยู่เลยในปีที่แล้วนะครับหุ้นไทยยังขาดทุนอยู่นะครับหุ้นอินฟรายังขาดทุนอยู่ทั้งที่หุ้นอื่นๆเขาบวกกันไปหมดแล้วมันได้เรียนรู้อะไรอีกอย่างนึงคือการดูผลตอบแทนปีต่อปีนะครับมันคาดการยากนะมันต้องจะหวังว่าทุกอย่างจะบวกหมดในทุกปีเป็นเรื่องยากหรืออาจจะเป็นเรื่องถึงขั้นว่าเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่การหวังว่าหลายๆอย่างจะบวกในระยะยาวก็อาจจะหวังได้ง่ายกว่านะครับบทเรียนเนี้ยมีประมาณนี้สำหรับหน้านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเจาะเข้าไปในสินทรัพย์แต่ละตระกูลนะครับไล่จากนี่แหละจากกลุ่มบอนด์มา property มาหุ้นนะครับมาสินทรัพย์ทางเลือกแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ framework หรือว่ากรอบในการศึกษากับทุกท่านก่อนว่าการจะเรียนเรื่อง asset กับ vehicle เนี่ยตอนเรียนเราต้องเห็นผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราเรียนเสร็จเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะรู้จัก asset กับ vehicle เนี่ยเราต้องรู้จักเราลงทุนเราอยากได้อะไรนะกำไรใช่ไหมเราต้องรู้จัก return ของมันนะครับ return ของมันเนี่ยเราควรรู้อะไรลองอ่านข้อความที่ผมเขียนดูนะครับเราควรจะรู้ผลตอบแทนในอดีตรู้ว่าผลตอบแทนมันมาจากไหน
มันเกิดจากอะไรรู้ว่าถ้าลงทุนไปข้างหน้าเนี่ยมันหวังได้ประมาณไหนดูนะครับอดีตมันมายังไงความเข้าใจใน2เรื่องเนี้ยมันจะทำให้เราพอจะคาดการอนาคตได้เนาะอดีตไม่จำเป็นต้องเหมือนอนาคตนะครับอันนี้แยกกันนะผลตอบแทนในอดีตกับผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าอย่างน้อยรู้จักสินทรัพย์ต้องตอบ3ข้อนี้ได้ return มาคู่กับ risk หรือว่าความเสี่ยงครับแล้วก็เช่นกันเราควรจะรู้จักความเสี่ยงในอดีตของมันครับมันเคยเกิดอะไรขึ้นมันเคยเกิดความเสียหายอะไรความเสียหายมันประมาณไหนมันเกิดจากอะไรเห็นไหมครับที่มาของความเสี่ยงและเราพอจะตอบได้ไหมว่าถ้าซื้อไปแล้วความเสี่ยงในอนาคตคืออะไรใช้กรอบเดียวกันนะครับต่อมาคือ fee and constraint ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆที่เราควรรู้ว่าสินทรัพย์เนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างมันแพงแค่ไหนมันคุ้มราคาไหมนะครับซื้อแล้วมันติดข้อจำกัดอะไรไหมเช่นซื้อแล้วจะขายไม่ได้หรือถ้าซื้อแล้วจะขายแล้วได้เงินช้าอะไรเงี้ยนะครับเราควรต้องรู้ไว้เพราะมันเป็นเงินของเรานะนะครับจะไปเห็นแต่มูลค่าในพอร์ตแต่ไม่สามารถเอาออกมาได้ในเวลาที่เหมาะสมอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับ return risk fee ข้อต่อไปคือ purpose คือเราจะเอามันมาใช้อะด้วยเหตุผลอะไรนะครับทำไมตอนนี้ถึงควรมีทองทำไมตอนนี้ถึงควรมีหุ้นเทคทำไมตอนนี้ถึงควรมีตราสารหนี้ต่างประเทศอันนี้ถ้าเป็นสายไทมิ่งระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นระยะยาวอาจจะมีคำถามว่าทำไมเราต้องมีสัดส่วนหุ้นสูงเพราะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้คือ purpose นะครับแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเรียนในทุกๆสินทรัพย์ที่สำคัญตอบให้ได้ครับ return risk fee purpose นะครับแล้วเราถึงจะเลือกมันได้ว่าจะเอาอะไรมาจัดพอร์ตเนาะเราอาจจะเข้าใจมันดีแล้วเราไม่เลือกก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า purpose มันไม่เข้ากับสิ่งที่เราต้องการมันเป็นส่วนเกินของพอร์ตอ่ะจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับกลับกันสินทรัพย์บางอย่างนะครับเราวิเคราะห์มันแล้วเนี่ย return risk free purpose เราเห็นว่าตอนนี้มันไม่เหมาะก็พักไว้ก่อนนะครับเชื่อไหมมันอาจจะมีบางช่วงที่เหมาะแล้วก็ดึงมันมาใช้นะครับการจัดพอร์ตที่แท้จริงไม่มีจัดแล้วนิ่งถือไม่ปรับเลยนะครับต้องมีการทบทวนอยู่ตลอดแปลว่าเมื่อถึงเวลาของที่แย่ก็ดีได้เช่นกันเมื่อถึงเวลาของตายที่มองว่าดีแน่ก็แย่ได้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเสียเวลามากมายเรียนสไลด์หลายร้อยหน้าในหลักสูตรนี้เพื่อรู้จักไว้นะครับจะเรียกสุภาษิตไทยล่ะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับก็ไว้มาเจาะกันลึกๆในตอนต่อไปนะครับ